ีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นวันพุธถึงวันศุกร์นะคะปรับเปลี่ยนเวลานะคะขยับขึ้นมาเร็วนิดนึงนะเป็น 10:30 นถึง 18:00 นตรงแต่ว่าเนื้อหาสาระข้อมูลรับรองว่าเข้มข้นเหมือนเดิมแน่นอนอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถเลขจิตค่ะสวัสดีครับมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันพุธวันพุธค่ะแล้วสิ้นเดือนด้วยนะคะบางคนบอกสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจแต่อย่าคิดอย่างนั้นบอกตัวเองบอกตัวเองแบบเราต้องมีกำลังใจค่ะแล้วสู้ต่อแน่นอนแล้วใครที่มีปัญหาเรื่องราวต่างๆนะคะบอกกล่าวเข้ามาน่ะครูต้นบุญท่านนี้ครูถาท่านนี้ก็จะส่งกำลังใจผ่านหน้าจอโทรทัศน์คุณผู้ชมนั่นเองโดยเฉพาะงานบุญนะครับในระยะเวลาใกล้นี้อีกไม่กี่วันแล้วท่านผู้ชมก็จะได้พบกับเรื่องราวของชีวิตดีๆชีวิตดีๆการปฏิบัติดีๆการทำบุญดีๆกับการสมโภชพระค่ะนะเหนือเขื่อนลำคลองคือพระพุทธฐานจอมราชันใช่แล้วค่ะบอกว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้มีโอกาสนะได้ร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการร่วมกันสร้างนะตั้งแต่เริ่มแรกนะคะตั้งแต่ส่วนฐานส่วนองค์นะคะแล้วก็มีเป็นมหาฉัตรมหาโพธิ์เนี่ยต้องบอกว่าทุกๆครั้งที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันนะคะแล้วก็ในการที่ร่วมพิธีร่วมกันก็ถือวันสำคัญสำคัญนะคะที่ผ่านมาแต่ว่ารอบปีนี้นะคะต้องขออนุญาตเรียนเชิญคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเราอยากจะมารวมกันนะคะปวงชนชาวไทยทุกคนมาร่วมกันนะคะณบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองในการสมโภชพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันนั่นเองนะคะแล้วก็ครั้งนี้นะคะจะได้ร่วมกันนะคะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะแด่ในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะใครที่อยากจะเดินทางนะคะไปร่วมบุญร่วมกันก็สามารถที่จะไปเจอกันได้เลยณบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองนะคะแล้วก็จะมีการชมเทศกาลด้วยณบ้านรับรองนะในเรื่องของโครงการต่างๆไม่ว่าในส่วนของโครงการพระราชดำรินะหรือแม้กระทั่งเนี่ยในส่วนต่างๆที่ผ่านมาบอก70กว่าปีที่พระองค์ท่านดูแลนะเรามาโดยตลอดนั่นเองเราจะได้มีโอกาสได้ทราบถึงเรื่องราวที่ผ่านมาร่วมกันด้วยที่สำคัญนะครับก็ท่านที่ไปร่วมบุญสร้างกุศลครั้งนี้ผมก็จะมอบพระปิดตามหาลาภนะโดยอธิษฐานจิตของหลวงปู่ภูนะโดยท่านเจ้าวาดวัดวังหินเขาจะเอมท่านก็จะเป็นพระผู้นำสวดมนต์ด้วยนะครับตั้งแต่ท่านจะอยู่กับเราตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเจ้าอาวาสวัดวังอิฐเขาจะเอมฉะนั้นท่านก็จะนำพระปิดตามาลาภให้กับทุกท่านนะฮะโดยไม่ต้องบูชาครับมอบให้เป็นฝันกำลังใจในฐานะประสบนิกรชาวไทยที่สร้างคุณงามความดีมาอย่างต่อเนื่องใช่แล้วพระผู้บริหารจอมราชันเนี่ยเราก็น้อมถวายเป็นพระสนนะฮะในหลวงราชการที่9ด้วยใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกคือพิธีเนี่ยคงจะต้องบอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็ประมาณ 7:00 นก็จะมีการทำบุญพระสงฆ์นะคะ89รูปนะคะแล้วก็จะมีพิธีในการสมโภชนะคะพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันที่คุณผู้ชมได้เห็นตรงนี้เนี่ยคือถ้าใครได้มีโอกาสนะคะครั้งหนึ่งย้อนกลับไปเนี่ยนะคะเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยแฟนๆรายการได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันแล้วมีการสมโภชครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นด้วยครับนี่ก็ถือว่าเป็นรอบปีที่เท่าไหร่โอ้โหนี่จะถนัดปีที่3แล้วค่ะปีที่3แล้วครับท่านผู้ชมค่ะตั้งแต่เราไปแห่สมโภชพระองค์ท่านนะไปประดิษฐานเนื้อเขื่อนลำตะคองโดยวันนั้นท่านอธิบดีกรมชลประทานเป็นผู้รับมอบพระแล้วก็ประดิษฐานที่นั่นนะครับแล้ววันนี้นะฮะท่านผอ.สุรพันธ์ท่านก็ดูแลพื้นที่โอ้ตั้งแต่แรกเลยนะคลองส่งน้ำตรงนั้นนะฮะท่านก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิสาธรรมร่วมกับมิลเลอร์เคนชาแนลด้วยนะครับนะก็บอกเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราทุกคนนะคะจะร่วมกันนะนำหัวใจทุกดวงนำหัวใจของคนไทยทุกๆคนมารวมกันอยู่ที่นี่นะปาฏิหาริย์ที่บังเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็เราจะอยู่กันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยช่วงประมาณ 16:00 นนะคะก็จะได้มีร่วมกันนะในการจุดเทียนนะคะถวายอาลัยนะคะแด่ในหลวงรัชกาลที่9รวมไปถึงมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งจะนำขับร้องโดยคุณจอมขวัญกัลยานั่นเองครับเราก็จะสวดอิติปิโส108นะฮะนะครับทุกท่านจะสามารถสวดได้นะฮะ108เราก็จะมีให้ท่านผู้ชมนะฮะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญสร้างกุศลกันการมาเสริมสืบชะตาก็คือสืบชะตาบุญเนี่ยนะฮะมาเรื่องราวของสมาธิกรรมฐานแล้วก็ได้รับความรู้เรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9นครหลวงของเรานะครับเพราะว่ากว่าพระราชกรณียกิจโอ้โหมากมายเลยจริงๆเนี่ยโครงการต่างๆไม่ว่าจะดูแลประสงค์นิกรมาตั้งแต่ย้อนหลังกลับไป70กว่าปีมีภาพเก่าๆด้วยนะฮะมีองค์ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เมื่อปีพุทธศักราช2500ผมจำมันไม่ได้แล้วค่ะแต่คือเป็น20ปีช่วงประมาณหนึ่งคืนมันตะคองประมาณ48นะครับประมาณ48คือจะได้มีเรื่องราวนะได้ทราบกันด้วยนะคะที่นี่คืนนะ
ห้องรับรองหรือว่าหน้าบ้านรับรองนะคะก็จะได้เห็นนะคะว่าบ้านมีสถานต่างๆที่กว่าที่จะมาอยู่ตรงนี้บริเวณตรงนี้ก่อนหน้านี้เคยเป็นอย่างไรนะคะได้มีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายเนี่ยโครงการพระราชดำริประมาณ 4,000 กว่าโครงการแล้วก็นอกเหนือจากนั้นถนนหนทางต่างๆที่เราเห็นว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไปมาสะดวกสบายเนี่ยก็ต้องบอกว่าพระองค์เองนะท่านในมือท่านจะถือแผนที่เสมอจะดูแลประสบนิกรชาวไทยนะคะแล้วก็70กว่าปีที่ผ่านมานี้ท่านไม่เคยได้พักเลยจริงๆนะคะจะได้เห็นภาพเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงเราจะได้เห็นค่ะว่าทำไมชาวไทยทั้งประเทศรวมไปถึงชาวต่างชาตินะคะถึงยกย่องท่านว่าท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นนักพัฒนาจริงๆนะดูแลพัฒนาแล้วก็ดูแลตั้งแต่ป่าประชาชนชาวไทยเนี่ยจนไปถึงชาวเขาที่เปลี่ยนคำว่าชาวเขาให้เป็นชาวเราด้วยโอ้โหเนี่ยเรื่องราวมากมายมากมายใช่ค่ะแล้วเราก็มีโอกาสได้น้อมถวายบุญนะสังฆทานทั้งจำนวน89รูปด้วยกันนะครับแล้วรวมในถวายพระทหารเช้าด้วยนะพระสงฆ์ก็ตรวจพระชยมงคลคาถานะครับในช่วงเช้าเป็นการสมโภชพระไปในวันคาละวาระเดียวกันะนะครับนะท่านนั้นก็เรียนเชิญเนาะคุณผู้ชมนะคะลงมาเจอกันนะคะครั้งนี้ก็มารวมบุญกันแล้วก็ไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องลงทะเบียนเลยไปเจอกันบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองได้ ใครที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้ไปนะคะอยากจะติดตามในส่วนของแผนที่หรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้สามารถสอบถามทีมงานได้เลยนะคะ0851293697แล้วก็0831997972นะคะสามารถสอบถามหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราหรือว่า Facebook ก็ได้นะคะเป็น Facebook Fanpage ตรงนั้นก็จะมีแผนที่ในการเดินทางบอกคร่าวๆไว้บริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองว่าไปอย่างไรแต่ว่ามีป้ายนะคะบอกชัดเจนเลยมีป้ายไปคือแบบขับรถไปสะดวกแล้วก็เดินทางไปสะดวกแต่ว่าอาจจะต้องไปเช้านิดนึงเพราะว่า 7:00 นเนี่ยก็จะเริ่มในการทำบุญทีมงานแล้วก็ผมเนี่ยนะก็จะอยู่เขื่อนลำตะคองตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงๆแล้วนะเช้าๆเนี่ยน้องทีมงานอยู่พอเที่ยงเนี่ยก็จะเจอผมก็อยู่แวะเวียนแถวนั้นนะฮะคอยจัดต่างๆนะครับท่านผู้ชมวันศุกร์วันศุกร์ท่านก็เจอผมนะช่วงบ่ายนะ13:00ก็ไปเจอกันคือครูก็จะลงพื้นที่นะดูแลนะคะดูแลพื้นที่ทั้งหมดตรงนั้นเนี่ยนะคะก็มีการบวงสรวงด้วยไงบวงสรวงเทพเทวดานะบอกกล่าวท่านไอ้น้อยก็ท่านอนุโมทนาบุญในการกุศลที่พวกเราได้สร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้นะครับใช่นะคะแล้วก็ได้มีรวมกันนะรวมหัวใจกันก็แล้วกันนะคะมาเจอกันณบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองนะคะวันเสาร์นี้แล้วนะคะใครที่อยากจะมารวมกันนะรวมพลังรวมหัวใจก็สามารถที่จะไปเจอได้เลยช่วงเช้าเลยนะคะช่วงเช้าตรู่เลยเดินทางเนี่ยจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงสำหรับใครที่เดินทางจากกรุงเทพนะโดยประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็ต้องเผื่อเวลาด้วยสังฆทานนี่เราเตรียมให้นะครับท่านผู้ชมจะร่วมบุญหรือไม่ร่วมบุญก็ได้นะฮะก็มาร่วมบุญกันแหละฮะเพราะว่ามูลนิธิธรรมก็มิราเคิลชาแนลก็เป็นประธานในการนะดำเนินงานครั้งนี้นะพร้อมกับลุงกำนันกำนันวิทูลสินทองท่านก็เป็นพ่อเรือใหญ่ตอนนี้ก็ดูแลเรื่องแต่ห้องน้ำห้องท่านะครับห้องสุขาอะไรพร้อมนะฮะน้ำที่เขามาใช้กันนะเพราะน้ำยังไม่ถึงท่านก็มาดูแลสถานที่ด้วยมาเช็ดล้างทำความสะอาดกันก็ปีหนึ่งครั้งหนึ่งเรามาเจอกันนะต่อไปอาจจะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องก็ได้เรามาสร้างปฏิหารชีวิตสร้างปฏิหารบุญกันนะครับท่านผู้ชมครับงานเนี่ยนะคะใครยังไม่เคยได้เห็นองค์พระพุทธปฏิหารจอมราชันกันค่า13ล้านนะคือเราสร้างเนี่ยนะคะคือสวยงามมากจริงๆแล้วก็หลายท่านเคยได้มีโอกาสได้เดินทางนะไปกราบไหว้ขอพรมาแล้วนะคะฉะนั้นครั้งนี้นะคะมาเจอกันนะเรียนเชิญนะคะทั้งครอบครัวนะคะที่อยู่กันมาอย่างยาวนาน 4-5 ปีแล้วก็รวมไปถึงแฟนๆรายการใหม่ๆที่เพิ่งจะเปิดชมรายการกันมานะคะมาร่วมกันแล้วจะได้เห็นนะคะว่าในส่วนของรายการของเราเนี่ยในเรื่องของการทำบุญน้อมนำบุญสมาธิกรรมฐานตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดจริงๆนะคะฉะนั้น3ธันวาคมเราเจอกันแล้วก็ฝากด้วยในส่วนของวันที่4เองนะคะครูถาก็จะมีในเรื่องของการบรรยายนะเรื่องของจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวแล้วก็กิจกรรมอบรมกสิณไฟครับกสิณไฟกสิณดินนะแล้วก็จะมีกสิณน้ำนะปีนี้น่าจะเป็น3อย่างด้วยกันผมเองก็เป็นครูนะฮะครูที่อยู่ในโครงการครั้งนี้ด้วยนะครับนะก็ใครที่อยากที่จะไปร่วมกันนะไปนั่งฟังในเรื่องของการบรรยายว่าเอ๊ะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวสมาธิกรรมฐานกสิณไฟแบบนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องราวนะของปัญหาสุขภาพเรื่องราวของสติเรื่องราวของปัญหาที่ถาโถมเข้ามามันจะค่อยๆทุเลาเบาบางลงได้อย่างไรบ้างนะคะหรือบางคนยังไม่เคยได้มีโอกาสได้นั่งกสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินเลยเนี่ยจะได้ทราบกันนะคะณวัดอรุณธรรมเจดีย์นะคะที่สุพรรณบุรีเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปครูศรีนะฮะท่านเป็นกรรมการเนี่ยฮะนะครับแล้วท่านเองก็ได้เชิญผมไปเรียกก่อนพิเศษทุกๆปีนะครับให้กับพระนวกะพระบุตรใหม่ในโครงการหลวงนะน้อมถวายเป็นพระสนในหลวงรัชกาลที่9คือทุกปีก็จะนั่งในช่วงนี้กันนะฮะปฏิบัติในช่วงนี้กันผมก็จะไปท่านผู้ชมก็สามารถไปได้นะเพราะว่า
จะมีพระบวชใหม่นะครับก็จะเป็นรับฟังนะครับส่วนที่ผมได้นะได้สนทนาธรรมแล้วก็ได้สัตยายธรรมนะท่านเองก็จะได้มีกุศลไปรับฟังได้เหมือนกันแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะจะเป็นน้ำปานะสังฆทานนะจะไปมอบไปถวายพระนะจำนวนประมาณ89รูปด้วยกันก็เชิญนะฮะเชิญไปร่วมบุญกันนะก็ฝากเอาไว้เผื่อว่าท่านไหนที่อยู่ใกล้ๆนะอยากจะไปฟังเรื่องราวของการสนทนาธรรมกันนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยเราจะได้ทราบด้วยว่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเราทุกข์มากๆบางทีเรามีปัญหามากๆเนี่ยบางครั้งมันตันปัญหาถอดไม่เจอการที่เรานั่งสมาธิการที่เรามีจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยบางทีมันทำให้เราได้หยุดนิ่งแล้วก็สามารถหาทางแก้ปัญหาหาทางออกได้ดีด้วยนะก็ฝากเอาไว้ด้วยก็การแต่ถ้าพูดถึงนะเรื่องราวของสมาธิเรื่องราวของกสิณไฟหลายคนนะคะที่เพิ่งจะเปิดชมรายการกันนะบางคนอาจจะไม่ทราบว่าเอ๊ะทำไมครูถาถึงเน้นในเรื่องของการนั่งสมาธิกรรมฐานทำไมถึงมีการออกแบบลายเซ็นอักขระเตโชธาตุทำไมถึงต้องมีการเดินสายการทำบุญดูแลผู้คนที่ยากไร้ตลอดเวลาเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยบ้างหรือนะทำไมถึงต้องดูแลทุกๆคนมากมายขนาดนี้เกิดเรื่องราวแบบนี้เนี่ยเริ่มต้นอย่างไรครับ27ปีด้วยกันนะที่ผ่านมาจะเป็นตำราหนังสือก่อนเล่มนี้ก็จะมีเขียนไว้เรื่องราวของกสิณไฟเตโชธาตุหรือแม้แต่ลายเซ็นนะครับไม่ได้ศาสตร์เรื่องของหมอดูพ่อมดหมอผีทั้งนั้นนะฮะแต่เป็นเรื่องราวที่ผมได้ศึกษามาเป็นอักขระตั้งแต่กอไก่คือข้อที่คู่นะฮะเรื่องราวของการบูชาพระการบูชาพระศิวลีแล้วก็กรรมฐานสมาธิส่วนใหญ่ผมจะเก็บไว้ในเล่มนี้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีวางจำหน่ายแล้วบางท่านก็มีอยู่หนังสือต้องเก็บไว้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้แต่งบ่อยแล้วไม่เขียนบ่อยหนังสือเล่มนี้เป็นโครงการหนึ่งที่สร้างขึ้นมาแล้วเอาไปสร้างโบสถ์ซึ่งต่อยอดตั้งแต่13โบสถ์ตั้งแต่เริ่มต้นโบสถ์แรกวัดบ้านดงอำเภอชาติการสุดท้ายก็เก็บไว้เหลืออีกประมาณไม่กี่ร้อยเล่มวันนี้จริงๆก็มาแจกท่านผู้ชมมามอบด้วยแต่ว่ามาเท้าความนิดนึงว่าก่อนที่จะมาเป็นครูอาถาคนนี้นะครับกล้องโพสต์มาใกล้ๆนิดนึงจะได้เห็นกันหน่อยก็เป็นเจ้าพิธีตั้งแต่เนี่ยจตุคามรามเทพนะฮะบวงสรวงแต่ก็ก่อนหน้าอีกนะฮะก่อนที่มาบวงสรวงเป็นเจ้าพิธีเนี่ยก็อยู่ในถ้ำนะบวชเป็นพระเนี่ยแหละครับแล้วก็ศึกษาละเพศในวันนั้นก็ไปที่วัดหนึ่งในเชียงใหม่นะครับไม่ขอเอ่ยถ้ำแล้วกันนะฮะแล้วก็ศึกษาละเพศช่วงนั้นประมาณ20ป่านะครับน้องมวยก็จะเห็นนะฮะทางกันที่มุมนี้เยอะเลยอันนี้คือในถ้ำนะฮะนั่งกรรมฐานเจริญสมาธิจิตนิ่งใจสบายใจสงบก็พบเรื่องของกรรมฐานสมาธิที่พูดขึ้นมาในสภาวะจิตตอนนั้นเราก็กลัวหลงนะทุ่งตอนนั้นเนี่ยเห็นไหมผมที่เองไม่ขึ้นเต็มเลยเพราะว่าผมบวชผมก็ยังรู้สึกว่ายังเป็นสภาวะธรรมที่ยังอาจจะเป็นช่วงที่ผมอาจจะมีกรรมด้วยส่วนหนึ่งก็เลยศึกษาลาเพศมาเป็นถือผ้าขาววันนั้นก็ได้พระธาตุพระศิวลีพระธาตุพระศิวลีทีมงานโพสต์ภาพอยากจะได้เห็นเหลือเกินนี่แหละค่ะพระธาตุพระศิวลีเนี่ยองค์ท่านนะครับเป็นองค์สันฐานเหมือนพุทธาจีนนะไม่พุทธาจีนแต่ว่าพระธาตุพระศิวลีคือพระธาตุของพระอรหันตผลพระศิวลีเจ้าองค์เล็กๆเลยนะครับพระองค์เล็กๆแล้วก็หล่นมาจากผนังถ้ำถ้ำทุกวันนี้ก็อยู่นะฮะแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้เราก็จะไปกราบไหว้ขอพรกันเขาเรียกว่าผมเรียกว่าหลวงพ่อเบิ้มก็คือพระที่ท่านน่าจะมรณภาพในถ้ำนั้นแต่สภาวะจิตเนี่ยผมไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่านะแต่เห็นด้วยสมาธิกรรมฐานจิตนั้นท่านก็สอนเรื่องของกสิณไฟเตโยธาตุการใช้สภาวะกำหนดอารมณ์อยู่ในถ้ำนั้นประมาณหลายเดือนประมาณ6เดือนด้วยกันหนวดนี่ยาวเลยนะฮะอันนี้คือตั้งแต่ได้มานะที่พระองค์ท่านเสด็จมาองค์แรกๆประมาณ43พระองค์ค่ะองค์จะเล็กๆนะฮะพระองค์ท่านจะเล็กมากเลยฮะครับผมแล้วทุกวันนี้ก็จะเยอะเค้าเรียกว่าพอและขยายองค์มาใช่เหมือนกับแจกออกมาเค้าเรียกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ครับค่ะผมก็ไปไว้สถานที่ต่างๆสำคัญแล้วแต่ชุดนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยครั้งนึงนะอาจจะมีการสร้างพระธาตุนะครับตั้งใจว่านะทุกวันนี้จะสร้างพระศิวลีครบ108พระองค์ซึ่งผมก็สร้างนะสร้างตั้งแต่อายุประมาณ25ปีนะปัจจุบันก็แต่นี่ครบนะ108พระองค์แล้วนะเกินแล้วฮะ109อยู่ที่คือตั้งใจว่าจะสร้างพระศิวลีนะให้ครบ108พระองค์ทุกประเทศนะฮะนะก็มูลค่าพอสมควรแล้วตัวนี้ครบเรียบร้อยแล้วในโครงการทั้งสายบุญต่างๆมาร่วมบุญกันนะสุดท้ายก็สร้างครบแล้วก็องค์สุดท้ายล่าสุดก็อยู่ที่นี่นะฮะวัดสมานมิตรวัดสมานมิตรสูงถึง4เมตรด้วยกันเดี๋ยวก็จะสร้างอีกองค์นึงเป็นองค์นึง110ที่วัดวาลีศิลารามเป็น110ค่ะนะไม่ได้ให้หวยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้หวยออกนะครับเป็น110องค์110ก็จะอยู่ที่วัดวาลีศิลารามน่าจะเป็นองค์สุดท้ายที่ได้สร้างนะครับแต่ไม่แน่อาจต่อยอดไปเรื่อยๆนั่นแหละฮะวัดวาลีแล้วก็สร้างโบสถ์อยู่ผมก็ทำเงี้ยมาอย่างต่อเนื่องสุดท้ายเนี่ยน้องมวยนะฮะวันแรกที่ได้ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิพอได้นะพระธาตุมาแล้วเราก็รู้สึกปิติแล้วก็ต้องสร้างบุญกุศลต่อพอจิตนิ่งๆปุ๊บเนี่ยจากผมที่สั้นๆเนี่ยยาวเป็นฤาษีเลยฮะหนวดยาวมากนะครับหลังๆก็มาได้อักขระด้วยเขียนมือซ้ายอักขระเตโชธาตุเป็นพระคาถาพระศิวลีที่ผมเขียนท่านผู้ชมเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคำแรกเขียนได้นะฮะ
ป็นพระคาถาพระศิวลีนะครับอันนั้นคือตอนที่ได้ปฏิบัตินั่งสมาธินั่งกรรมฐานอยู่ในถ้ำนั่นเองแล้วก็จะเห็นอักขระแบบนี้ทุกๆครั้งเวลาที่เราได้เห็นอาจารย์ทำพิธีในการบวงสรวงนะครับอักขระตัวแรกที่ได้นะครับ4ตัวเองนะได้เยอะแล้วนะครับแต่ว่าโอ้โหพอจะได้ตัวนี้นะฮะตัวแรกนี้ครับอย่างนี้เลยอันนี้สวยใช่แต่เขียนไม่เป็นตัวหรอกนะฮะแต่ตอนนี้นะครับก็ถือว่าเราได้ฝึกฝนมาประมาณ20กว่าปีแล้วเป็นอักขระที่ไม่มีใครสอนนะฮะมาจากสมาธิจิตมาจากภวังค์ที่เกิดขึ้นในจิตด้วยมือซ้ายผมที่เขียนหนังสือเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กมือขวาใช่ไหมฮะเลยได้2มือเลยทีเนี้ยเวลาเซ็นเวลาเขียนพิธีกรรมต่างๆก็เอามาใช้ในการบวงสรวงบวงสรวงอะไรบ้างนะฮะตั้งแต่สมัยก่อนนะก็ย้อนไปครั้งหนึ่งก็ไปทำที่วัดถ้ำเสือวิปัสสนากับหลวงพ่อจำเนียนศิรเศรษฐโถวัดถ้ำเสือที่กระบี่นะครับอู้ตอนนั้นเป็นครั้งแรกเลยนะทำพิธีเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะฟ้าฝนลงมาจตุคามรามเทพนะครับรุ่นนั้นเลยหลังจากนั้นก็ไปจตุคามโลกด้วยที่กำแพงเพชรที่มอนาเลสวนก่อนที่มอนาเลมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับช่วงนั้นก็มีจตุคามโลกกันผมก็ไม่มีอะไรก็เอาอักขระเนี่ยไปลงถังเอาOh. นะครับหลังจากนั้นฮือฮาผมก็ยังไม่อยู่ในสื่อทีวีเท่าไหร่หลังจากนั้นก็มีการฮือฮาว่าเอ๊อักขระนี้เป็นอักขระที่ลงถังก็ว่าถังเรียกทรัพย์กับนี่ทีวีเคยได้ยินไหมฮะใช่ค่ะมาถ้าท่านเรียกว่าถังเรียกทรัพย์เนี่ยก็จะมีนะฮะมีชื่อผมแล้วช่วงก่อนไว้หนวดเยอะผอมๆตาตบๆหน้าตีๆหน่อยเพราะว่าตอนนั้นนั่งสมาธิไงกรรมฐานอยู่ในถ้ำตั้งหูตั้งกี่เดือน6เดือนน่ะพอออกมาแทบไม่รู้จักคนเลยพอหลังจากนั้นออกมาสร้างพระศิวลีแล้วก็มาสอนเรื่องกรรมฐานสมาธิณปัจจุบันเนี่ยผมสอนได้คนหลายๆหมื่นคนแล้วนะฮะสอนให้ฟรีๆแล้วก็ทำโครงการครูต้นบุญน้องต้นแบบสร้างมูลนิธิสร้างชมรมต่างๆสุดท้ายก็เป็นนะฮะมูลนิธิอาถาธรรมนะก็ตั้งในวันเกิดของตัวเองแล้วก็ได้คณาจารย์ครูบาอาจารย์มาตั้งนะกิจกรรมขึ้นมามาเรื่อยๆมาสร้างโบสถ์เยอะนะฮะหลายพิธีโดยเฉพาะเจ้าพิธีแต่ละที่ผมไม่เคยเอาสตังค์วัดสงสารวัดนะฮะอยากจะช่วยท่านเคยเห็นนะบวงสรวงนะใส่ผ้าขาวแล้วก็พยายามคล้องผ้าเป็นสัญลักษณ์ผ้าพื้นที่ผมคล้องอยู่เนี่ยนับอายุได้ประมาณ20กว่าปีคร่ำคือแต่แล้วโดนไฟไหม้โดนไฟลวกบ้างนะก็เข้าไปที่กรรมต่างๆที่เทียนก็ล้มไหม้ต่างๆแต่ผ้านี่ก็อยู่นะซ้อนหลายชั้นเนี่ยนะนั่นคือสภาวะครูบาอาจารย์หรือหลวงพ่อเบิ้มหรือพระนามครูพระบารมีศรีวดีเตโชชัยซึ่งก็เป็นพระนามในอุโบสถหลังใหม่ของวัดบ้านดงนะท่านผู้ชมฮะคือมันเป็นตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ทำมาตลอดแล้วก็ออกมาเป็นครูบาอาจารย์มาเป็นครูบาอาจารย์มาสอนในโรงเรียนต่างๆนะครับหลังๆเนี่ยก็เบื่อหน่ายนะทั้งโลกก็ยังไปปฏิบัติต่อสุดท้ายเนี่ยฮะก็คิดเหมือนกันคือชีวิตผมเนี่ยบอกว่าอยากจะทำอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านแล้วชาวบ้านไม่ต้องเหมือนผมหนึ่งเป็นเจ้าเวทีได้เป็นแล้วสองอยากเป็นนักวิเคราะห์ซึ่งไม่ใช่หมอดูเพราะหมอดูทุกคนผมก็ลบหมดแต่ว่าผมคือหน้าที่ผมต้องไม่เอาเงินจากคนที่มาวิเคราะห์ท่านจะเห็นไอ้ผมในวิเคราะห์ในเรื่องราวของหน้าจอทีวีเรื่องชื่อต่างๆโดยไม่เอาวันเดือนปีเกิดเพราะผมไม่ได้ศึกษาเรื่องโหราศาสตร์แต่เอากรรมฐานสมาธิสมัยก่อนเขาบอกว่าสมาธิเนี่ยสามารถจับยามสามตาได้ไม่ใช่จับยามสามคนนะครับที่เหมือนเขาบอกว่าถ้าฝึกสมาธิมากๆใช่จิตจะนิ่งไงฮะจิตจะนิ่งถามอะไรก็วิเคราะห์ตามที่เห็นแต่สุดท้ายแล้วเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ได้เพราะว่าสมาธิมันจะเสื่อมวิชามันจะหายไปก็เสียดายก็มาเป็นเจ้าเวทีบวงสรวงสักการะต่างๆถ้าเซิร์ชชื่อไปอาจารย์ณัฐาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าเวทีต่างๆนะฮะไม่มีนะฮะมาอยู่18 19 20ไม่มีผมไม่เคยทำท่านผู้ชมนะฮะเคยอยู่ครั้งนึงแหละฮะก็คือพยายามจะเอาใช้วิชาไพ่ทาโร่ผมดูไพ่ทาโร่เป็นด้วยนะฮะวิเคราะห์เลยเนี่ยอันนี้เรียนจริงๆค่ะต้องบอกชื่อนะฮะเคยเรียนกับท่านอาจารย์เขตโหราศิลป์นะอาจารย์หนุ่มจะเก่งมากนั่นแหละชอบมากกินรูปบันเทียนชอบก็พยายามนะจะใช้มาวิเคราะห์เรื่องไพ่ทาโร่ต่างๆนะฮะรู้จักไพ่ทาโร่ไหมรู้จักค่ะนะครับผมก็พยายามจะใช้มันก็ยังไม่ใช่ผมอีกก็ยังไม่ใช่ทางคือผมว่าถามว่าผมอยากจะได้ตังค์มาใส่ก่อนอยากได้นะแต่ทำไม่ได้สุดท้ายตั้งใจตัวเองว่าเอาละเมื่อวิชาเตโชธาตุกับศิลป์ไฟเนี่ยเป็นเจ้าวิธีวิชานี้ต้องมีอีกวิชานึงคือเออักขระเนี่ยมันน่าจะคู่กับอะไรสักอย่างมันเขียนไปเขียนมาก็รู้สึกว่าเอลายเซ็นคนน่าจะมีอักขระตัวย่ออยู่ตรงนั้นผมก็เขียนด้วยมือฝาเออมันเข้าท่าดีเริ่มศึกษาตั้งแต่กอไก่ฮาวทุกคู่ต่างๆอ๋อไม่ใช่ไม่ธรรมดาแล้วแบ่งธาตุทั้ง4ทิศก็คือดินน้ำลมไฟนะฮะประกอบเป็นอาการทั้ง3 ทั้ง 2ให้ประเกิดขึ้นมาเห็นไหมฮะมันมีหลักการเซนท่านผู้ชมแล้วเซนเนี่ยดูเรื่องง่ายนะฮะแต่ว่าเป็นลายเซนที่ยากแล้วอ่านยากฝาจะออกมาธาตุเป็นฐานตระทัวธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟเนี่ยมันต้องใช้สภาวะสมาธิดังนั้นผมก็เลยสอนสมาธิก็เลยได้กรรมฐานก็ประสานเป็นลายเซนโอเคไหมนี่เลยคือที่มาที่ไปก็คือไม่มีที่มาที่ไปมันมีสมาธิก่อนแล้วเป็นอักขระลงมาก็เป็นลายเซนไม่ได้บอกมั่วๆท่านผู้ชมมันมั่วได้แต่สุดท้ายเขาถามก็ตอบไม่ได้นี่คือหลักการจริงๆก็คือดินน้ำลมไฟประกอบเป็นอาการทั้ง3 ทั้ง 2ท่านผู้ชมนะฮะสิ่งตรงนี้ต้องบอกว่าอยากให้ท่านผู้ชมนะฮะเข้าใจว่าผมเองเนี่ยดร.หัตถาเลขจิตนะปริญญาดร.เหมือนกันนะครับได้กิตติมศักดิ์มาแล้วก็นำมาเรื่องราวลายเซ็น
นะมาประสานรูปแบบต่างๆแล้วก็ทำบุญให้วัดตลอดวัดนี้ก็ไม่น้อย13โบสถ์ผมไม่ได้คุยท่านผู้ชมแต่บอกว่าบุญเนี้ยทำมาอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดเนี่ยก็มาเป็นครูอาสาทุกวันนี้เนี่ยแหละครับบอกว่าทุกวันนี้ต้องใช้ว่าเป็นครูต้นบุญเลยจริงๆเพราะว่านำพาน้อมนำบุญให้ทุกๆคนได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันคือวันนี้จะได้ทราบถึงเรื่องราวกันบางคนเพิ่งจะติดตามกันจะได้รู้ว่าออนไลน์เซ็นเนี่ยจริงๆมีที่มาที่ไปเอ๊ะทำไมเวลาคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาบอกชื่อกันบางคนชื่อเหมือนกันแต่อาจารย์เซ็นออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวโดยทุกครั้งที่อาจารย์วิเคราะห์ก็จะมีสมาธินะคะในการวิเคราะห์ชื่อแต่ละท่านเนี่ยแล้วก็หนังสือเล่มนี้เรื่องราวลายเซ็นต่างๆการบูชาพระศิวลีจะเน้นพระศิวลีเพราะพระศิวลีเหมือนว่าพระอรหันต์ไปเป็นครูบาอาจารย์พ่อแม่แบบอย่างนะฮะในการสำรวมในการให้แล้วผมเมื่อให้ตลอดให้โดยไม่ต้องว่าสร้างมูลค่าเพิ่มเรื่องการเงินการที่ทำบุญเยอะๆนะทรัพย์มันมาเองทุกวันนี้ความจนไม่เกิดขึ้นนะในหมู่คนขยันทำบุญนะฮะความจนไม่มีในหมู่คนขยันแต่ต้องขยันทำบุญท่านขอพรเนี่ยพรุ่งนี้หวยจะออกนะท่านขอพรในแล้วแต่บุญบารมีเก่าสุดท้ายไม่เท่าตัวเองปฏิบัติแล้วทำให้จุดๆหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องเล่นหวยเสี่ยงดวงมันมาเองอยู่ที่ว่าจะยึดติดแค่ไหนถ้ายึดติดเนี่ยก็ไม่ไปไหนแต่ถ้าปล่อยวางไปซะคือปล่อยฤทธิ์ไปซะสภาวะความเมตตามันมาเองไม่อดจริงๆมีพระศิวลีไม่อดมีกรรมฐานไม่อดมีลายเซ็นไม่อดเพราะว่าเราเริ่มต้นจากกรรมฐานสมาธิแล้วเดินด้วยความดีผมไม่ได้บอกว่าต้องเอากรรมฐานสมาธิมาวิเคราะห์ดวงไม่ใช่เป็นที่พึ่งกำลังใจเพราะเราไม่ได้เป็นอาชีพไงเราสามารถที่นำได้แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาที่เดิมก็คือกรรมฐานทุกวันนี้เราก็เลยมีการสอนเรื่องกรรมฐานสมาธิให้คนไม่ใช่นับ5 6คนนะน้องมวยทุกวันนี้เป็นแสนคนนะฮะถ้าเช็คชื่อจากคนที่ลงแล้วก็กิจกรรมที่ผมทำมาประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมาอยากให้ตั้งแต่โครงการครูต้นบุญน้องต้นแบบสอนกรรมฐานให้กับครูบาอาจารย์ที่นางรองแล้วก็ไปสอนให้กับเด็กต่อะนะครับและยังเดินทางต่อเนื่องไปสอนให้กับชาวต่างชาติที่ต่างประเทศด้วยให้เขาได้รู้จักว่าสมาธิกรรมฐานเอ๊ะทำไมเวลาที่เขาเห็นคนไทยนั่งสมาธินะเป็นอย่างไรหรือแม้กระทั่งเรื่องของการกสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินเป็นอย่างไรเขาก็ได้ทราบเรื่องราวกันแล้วส่วนหนึ่งเลยเนี่ยคือมันส่งผลโดยตรงนะกับสภาวะในเรื่องของจิตใจเรื่องของสติเรื่องของปัญญาในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็ต้องบอกว่ากว่าที่จะมาอยู่ณมิราเคิลแห่งนี้ก่อนหน้านี้เองนะคะก็ทางผู้บริหารองค์กรก็เชิญครูฐานนะมาบอกแล้วเรื่องราวในละครชุด 84,000 ตอนยานทิพย์ตอนนั้นตอนม.5ใช่ได้บอกแล้วเรื่องราวไปว่าอ๋อนี่คือเรื่องราวนะคือต้องบอกว่าคำว่าอัครเตโชธาตุ1เดียวในประเทศไทยเนี่ยตอนนั้นก็จะมีเรื่องราวที่ได้บอกกล่าวตั้งแต่เริ่มแรกนะว่าบทเรียนเป็นอย่างไรได้อักษรเป็นมาอย่างไรอักขระมาอย่างไรนั่งกสิณไฟในถ้ำเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเผื่อคุณผู้ชมอยากจะลองหาชมกันก็สามารถที่จะหาชมได้ย้อนหลังได้ในแฟนเพจก็ได้ครับแล้วท่านเขาคงเห็นนะครับว่าเราทั้งจัดทานจริงแต่ที่สำคัญท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่ชมรายการแล้วนะแล้วผมวันนี้ตอบ SMS เป็นคนสุดท้ายของรายการเบรกนี้นะฮะก็คือเอางี้เอาวันนี้แล้วกันเบรกนี้คงไม่ทันแล้วสุดท้ายเลยสุดท้ายสุดผมจะมอบอัคระแรกเลยมอบให้หนึ่งท่านคนเดียวต้องส่งเข้ามานะนะครับอ้าวแหละครับใครเป็นผู้โชคดีอัคระนี้เลยนะแล้วบอกเลยนะว่ามีลายเซ็นของผมด้วยครับไม่มีที่ไหนจริงๆนะคะฉะนั้นส่ง SMS เข้ามาก็แล้วกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมีโอกาสได้รับการวิเคราะห์การแบบลายเซ็นจากครูอรรถาซึ่งต้องบอกว่าผ่านรายการเท่านั้นนะคะเพราะว่าจบจากรายการก็ต้องทำหน้าที่อื่นๆต่อดูแลในเรื่องของงานบุญงานกุศลกันต่อด้วยงั้นมา SMS กันเลยดีกว่าเอาเลยครับมาคุณชันวิทย์คุณชันวิทย์บอกว่าความรักแล้วก็เนื้อคู่อักษรย่อหน้าตัวแรกคืออักษรอะไรสมมตินะถ้าเป็นวอลแวนนี่เด็ดขาดวอลแวนนะเอาให้2ตัวแล้วกันนะเผื่อจะเลือกได้วอลแวนกับซอสลาแล้วกันนะครับวอลแวนก็วิไลวัน1นะสารลาก็สสิมานะครับอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับขอ2ตัวถ้าเป็นอักษรแรกถึงแม้ไม่ตรงใจแต่ก็ใช่เลยแล้วกันนะครับนะฮะทำบูชาอะไรดีนะครับคุณจะบูชานะฮะเสริมบารมีเสริมสมาธิก็คือพรหมวิหาร4ครูบูชาพระพรหมนะครับบูชาด้วยพานพุ่มที่เป็นดอกบัวแล้วกันนะครับนะคุณชันวิทย์ก็จะสุขสดชื่นสวัสดีมีชัยแล้วลายเซ็นนี้มอบให้คุณนะเห็นไหมฮะผมใช้มือฝาลายเซ็นเป็นมนุษย์สมบัติถ้ามือซ้ายเป็นเตโชธาตุท่านจะเห็นความแตกต่างกันทีใช่ไหมครับใช่เลยค่ะมาดูกันครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมได้สังเกตไปเรื่อยๆเนี่ยบางท่านก็จะออกแบบลายเซ็นเป็นมนุษย์สมบัติบ้างเป็นเตโชธาตุบ้างเนี่ยลายเซ็นก็ต้องมีความสมบูรณ์ในธาตุทั้ง4หลากหลายคนอยากทราบที่มาที่ไปของลายเซ็นเดี๋ยวเร็วๆนี้จะนำเสนอด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเอ๊ะที่ครูพูดว่าดินน้ำลมไฟในธาตุของลายเซ็นเป็นอย่างไรรับรองว่าเรื่องราวแบบนี้จะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างแน่นอนที่แสดงว่าชาญวิทย์ก็มีความเชื่อนะฮะยังไงก็ตามอาจจะเป็นผู้โชคดี1ใน3ก็ได้นะครับส่งเข้ามานะรีบส่งเอสเข้ามาก็แล้วกันเอสต่อมาเลยนะคะคุณคณาทิพย์ค่ะบอกว่าค้าขายแล้วก็เมื่อไหร่จะมีเงินเก็บค้าขอลายเซ็น
เลขเสริมดวงด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์แล้วก็ทางรายการมากๆค่ะคุณณธนาทิพย์อาจจะเป็นแฟนรายการใหม่เพราะหลากหลายคนพอได้ไลเซนส์แล้วนะฮะผมเชื่อว่าผมอยู่ตรงนี้หลายปีนะท่านผู้ชมไม่ได้มาจัด 3-4 วันแรกนะไม่ใช่นะประมาณ6ปีนะ6ปีนะแต่ว่าท่านผู้ชมทำกิจกรรมอะไรมามากมายเลยคณาทิพย์นะฮะความเก่งบางแก่งของคุณมีนะฮะแต่สุดท้ายแล้วนะสติปัญญาก็มีด้วยแต่สุดท้ายแล้วระวังเรื่องสตินะฮะเวลามันจะมีพลาดเรื่องการเงินเก็บได้ต้องแปลสภาพให้ไวเพราะว่าถ้าเป็นเม็ดเงินสดๆเนี่ยไม่เหลือแป๊กทันทีเพราะว่าระวังพี่ระวังคู่หุ้นส่วนด้วยจะมีปัญหาฉะนั้นคณาทิพย์แน่นอนนะครับคุณคงอยากได้ลายเซ็นผมจะมอบลายเซ็นเตโชธาตุมือซ้ายนี่นะครับให้คุณคณาทิพย์ครับเมื่อสักครู่เราเห็นเป็นทางมือขวาใช่ไหมคะคุณสมบัติมือซ้ายนี่คืออัครเตโชธาตุรับรองนะฮะในประเทศไทยไม่มีใครเหมือนและก็ไม่มีเหมือนใครใช่เลยในโลกในโลกยังหนึ่งเดียวในประเทศไทยจริงๆนะคะก็ส่ง SMS นะเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้เลยที่บอกค่ะว่านอกเหนือจากในส่วนของการวิเคราะห์ออกแบบลายเซ็นแบบนี้แล้วเนี่ยเรื่องของงานบุญนะการดูแลโบสถ์ในเรื่องของทางพุทธศาสนาเองเนี่ยครูหัตถาเองก็เป็นครูต้นบุญน้อมนำบุญการโดยเฉพาะกฐินที่ผ่านมาหลายโบสถ์ทีเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้ชมภาพบรรยากาศการจะเป็นอีกหนึ่งที่หนึ่งแห่งเป็นกฐินที่วัดบ้านดงที่ได้บอกค่ะเป็นโบสถ์แห่งแรกสำเร็จเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็จะได้เห็นนะคะหลวงพ่อเบิ้มด้วยนะคะที่เป็นพระประธานในโบสถ์ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ